การฉายตะวันรายการของตะวันที่อยู่อีกด้านของสังคมที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อนตะวันดวงนี้จะมาฉายแสงแห่งสติความรอบรู้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตผ่านผู้ดำเนินรายการคุณภาพของอสมทออกอากาศพร้อมกันทั้งภาคอีสานตอนล่าง7สถานี14จังหวัดในรูปแบบคลัสเตอร์เน็ตเวิร์กอสมทโคราช 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทชัยภูมิ102เมกะเฮิรตซ์อสมทบุรีรัมย์92เมกะเฮิรตซ์อสมทอุบลราชธานี107เมกะเฮิรตซ์อสมทศรีสะเกษ95เมกะเฮิรตซ์อสมทยโสธร 95.25 เมกะเฮิรตซ์และอสมทสุรินทร์ 99.75 เมกะเฮิรตซ์รับฟังเรื่องราวของตะวันพร้อมกันเวลา 8:30 นถึง 9:00 นทุกวันอาทิตย์ในเครือข่ายวิทยุอสมทอีสานตอนล่างฉายตะวันช่วงแนะนำตะวันรายการฉายตะวันตะวันแห่งอีสานสนับสนุนโดยโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฉายตะวันประจำวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2553รายการฉายตะวันเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่เราเรียกว่าตะวันซึ่งเป็นการนำหลักการแนวทางในการดำเนินชีวิตแนวคิดปรัชญาการต่อสู้เพื่อนำมาถ่ายทอดให้ท่านฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบผ่านการนำเสนอในรูปแบบของคลัสเตอร์หรือการออกอากาศสดผ่านคลื่นอสมทในภาคอีสานตอนล่างทั้ง7จังหวัดและยังครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดในภาคอีสานและยังสามารถชมได้ทางวิทยุอินเทอร์เน็ต radio.mcot.net ด้วยค่ะดิฉันธนาธรชัยวงศ์ผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิ FM 102 MHz ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะตะวันในสัปดาห์ก่อนๆนั้นจะเป็นการนำเสนอรูปแบบการต่อสู้ชีวิตอดทนการยอมรับแต่สำหรับสัปดาห์นี้เราจะขอเชิดชูให้เกียรติกับบุคคลที่เราขอเรียกว่าตะวันผู้เป็นคนดีของแผ่นดินตะวันดวงนี้อยู่ที่บ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพื้นแผ่นดินแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งผู้นำได้รับรางวัลดีเด่นที่ได้ยินมาก็หลายท่านทั้งหญิงและชายที่มีความสามารถในการบริหารจัดการดูแลชุมชนของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะเห็นได้จากการถูกยอมรับให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญแห่งหนึ่งในวันนี้ทีมงานฉายตะวันอสมทจังหวัดชัยภูมิจะได้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปติดตามและเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองคำและรางวัลดีเด่นอีกหลายรางวัลผู้ใหญ่ประจวบแต่งทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านขามหมู่2ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิคือตะวันประจำสัปดาห์นี้ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะได้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปพบกับตะวันของเราที่พร้อมจะทอแสงในช่วงต่อไปฉายตะวันช่วงตะวันทอแสงวันนี้เราทีมงานฉายตะวันอสมทจังหวัดชัยภูมิได้ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิมาตามถนนสายสีคิ้วชัยภูมิใช้เวลาไม่นานนักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอถึงอำเภอจตุรัสก็ขับรถต่อไปอีกประมาณ8กิโลเมตรถึงทางแยกที่มีป้ายบอกทางว่าไปอำเภอเทพสถิตก็จะถึงจุดเลี้ยวขวาที่จะนำเราไปสู่จุดหมายนั่นคือชุมชนบ้านขามตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเราได้สอบถามเส้นทางกับพ่อผู้ใหญ่บ้านตะวันของเราในสัปดาห์นี้ท่านก็บอกว่าพอเลี้ยวเข้ามาจากปากทางประมาณ3กิโลเมตรก็จะสังเกตเห็นชุมชนที่แลดูคึกคักมีที่ทำการกลางชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มชาปนกิจกลุ่มอาชีพกลุ่มประปาหมู่บ้านลานรับซื้อผลผลิตโรงสีชุมชนซึ่งสถานที่2แห่งหลังเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากจุดนี้พอสมควรแต่ก็ไม่ห่างไปจากชุมชนจนมากเกินไปเรียกได้ว่าไปมาสะดวกสำหรับผู้คนที่ต้องการซื้อขายผลผลิตภาพที่เห็นนะคะคือรอยยิ้มแย้มแจ่มใสของคนในชุมชนวันนี้ดูคึกคักมากเป็นพิเศษทีเดียวค่ะได้ทราบมาว่าเป็นวันส่งเงินประจำเดือนซึ่งทุกเดือนจะส่งกันในวันที่2ของเดือนแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ติดวันหยุดปีใหม่ก็เลยเลื่อนมาด้วยเหตุผลนี้เอง
ภาพของผู้คนจูงลูกจูงหลานพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหอบตะกร้าหมากสัมภาระประจำตัวบ้างมาณที่ทำการก็แล้วแต่ว่าตัวเองนั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มใดก็จะแวะไปทำภารกิจณจุดนั้นถือสมุดออมที่ดูแปลกตากว่าสมุดนำฝากที่เรารู้จักทั่วไปทุกคนนั่งรอคิวส่งเงินตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนั่งอยู่แล้วเราก็ได้สังเกตเห็นผู้คนแอบเปิดสมุดดูยอดเงินด้วยความภาคภูมิใจค่ะชาวบ้านนั่งพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันดูอบอุ่นยังบอกไม่ถูกกับบรรยากาศที่บ้านขาหมู่สองแห่งนี้ทีมงานฉายตะวันอสมทชัยพงศ์ก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนี้ต้องมีผู้นำชุมชนที่ดีและมีการรวมพลังของคนในชุมชนที่ต้องมีส่วนร่วมจึงจะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้จักผู้นำชุมชนแห่งนี้มากขึ้น